กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการจอดใจนะครับช่วงของคอลัมนิสต์วันนี้เป็นคอลัมนิสต์พิเศษอีกครั้งหนึ่งครับคุณปอนยาคอบเซนสวัสดีค่ะเคยทำสถิติยอดชมของรายการสูงมากจากเรื่องราวที่เอามานำเสนอใช่ค่ะเชื่อว่าวันนี้อาจจะลบสถิติขึ้นไปอีกลบจริงๆลบหมายถึงว่าดีขึ้นกว่าเดิมอีกโอเคค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนเลยคือเรื่องเกี่ยวกับคำพูดภาษาโอ้ยนี่เรื่องธรรมดาเลยทุกคนก็ใช้มาตั้งแต่เกิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองว่าภาษาที่เราใช้มันก็ทั่วไปนี่ภาษาอังกฤษภาษาสเปนแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาษาปั้นให้เราเป็นคนอย่างที่เป็นบางคนคิดว่าฉันจะเป็นคนยังไงมันอยู่ที่การเลี้ยงดูมันเกี่ยวกับภาษายังไงเกี่ยววันนี้จะบอกว่าการใช้ภาษายังไงจะทำให้คนกลายเป็นยังไงด้วยใช่แล้วค่ะอ๋อเหรออ่ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองของออสเตรเลียชื่ออาบอริจินีเราจะเรียกเขาว่าอาบอริจินีคนอาบอริจินีเนี่ยไม่มีคำว่าซ้ายกับขวาในภาษานะคะอ่ะสมมติผมถามห้องแต่งตัวจากตรงนี้จะเดินไปห้องแต่งตัวไปทางไหนอาบอริจินจะตอบว่าทิศเหนือค่ะอ๋อบอกเป็นทิศใช่ค่ะภาษาเขาจะมีแต่เหนือใต้ออกและตกนั่นหมายความว่าอะไรพอภาษานี้ไม่มีคำว่าซ้ายขวามีแต่ทิศทำให้คนที่พูดภาษานี้เนี่ยชำนาญทิศมากเขารู้ทิศตลอดเวลาเขาถึงพูดงี้ได้ค่ะอ้าวสมมุติให้ทุกคนที่นั่งดูอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะครับลองชี้นะคะว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ด้านไหนชี้ค่ะเอาล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 ะชี้เลยชี้เลยทางไหนครับเป็นยังไงคะสวนกันอุตลุดเลยครับอุตลุดค่ะดิฉันไม่รู้จะตามใครดีนะคะ นั่นหมายความว่าภาษาของเราไม่ได้ไปโฟกัสที่ทิศใช่เวลาทักกันคนไทยทักกันพี่ดูกินข้าวยังเวลาเจอกันนะคะพี่ที่นู่นเขาทักกันยังไงคะไปทิศไหนจะไปทิศไหนจะไปทิศไหนดังนั้นมันต้องอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าเรากำลังจะมุ่งหน้าไปทิศไหนมันเกี่ยวกับภูมิประเทศเขาด้วยไหมคุณคิดภาพว่าเป็นทุ่งหญ้าค่ะแล้วเขาอยู่กันไกลๆกันอ่ะค่ะมันจะไปซ้ายขวาไงล่ะเดินหันอีกทีมันขวามันไปทางนี้แล้วนะใช่ค่ะก็ภาษาก็น่าจะเกี่ยวกับภูมิประเทศด้วยมันเหมือนกับการใช้ของเครื่องบินอ่ะกับเรือใช่บอกเป็นทิศไปเลยมันไม่มีทางผิดใช่แล้วทำให้มีทักษะที่แตกต่างกันครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องสีอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าบอลบอกบลูเป็นได้ตั้งหลายเฉดครับแต่ภาษาไทยของเราเนี่ยจะฟ้าก็ฟ้าจะน้ำเงินก็น้ำเงินดังนั้นเวลาที่ศิลปินหรือว่าการมองแสงเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันครับคือความเป็นจริงของสีของเขากับความเป็นจริงของสีของเรานั้นไม่เหมือนกันดังนั้นภาษามันทำให้เราคิดแตกต่างกันจริงๆเช่นภาษาสเปนกับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษถ้ามีคนทำแก้วน้ำตกคนอังกฤษก็จะบอกว่าเขาทำแก้วน้ำตกโอเคแต่ว่าสถานการณ์เดียวกันคนสเปนบอกแก้วน้ำตกไม่มีประธานไม่มีประธานไม่โฟกัสไม่มีประธานเหรอไม่โฟกัสที่คนกระทำแต่โฟกัสที่เหตุการณ์เฮ้ยเหรอใช่เราเรียนมาโยกมันจะสมบูรณ์ก็คือประธานกิริยากรรมกรรมคือแก้วน้ำใช่กิริยาคือทำตกนี่เป็นคาแรคเตอร์ของภาษาสเปนดังนั้นคุณนึกสภาพตำรวจไปสอบถามพยานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ที่เกิดเหตุคุณคิดว่าพยานที่พูดภาษาอังกฤษกับพยานที่พูดภาษาสเปนเนี่ยใครจะช่วยตำรวจได้มากกว่ากันก็ตอบไม่เหมือนกันแล้วใช่ค่ะดังนั้นภาษาเนี่ยมันทำให้เรามีทักษะที่แตกต่างกันออกไปดึงกลับมาที่ตัวของเราเองภาษาไทยเองนี่ก็เช่นกันภาษาไทยเองเนี่ยถ้าสมมติว่า เราไปดูคลิปหนึ่งร้อยพ่อพันแม่ค่ะคอมเมนต์ใช่บางคนก็ชอบอุ้ยชอบจังอุ้ยคนนี้สวยจังบางคนก็อุ้ยคนนี้สัญญกรรมดัดจริตผมชอบปากคุณเวลาคุณพูดคำพวกนี้มากเลยอยากให้คุณเห็นตัวเองจังเลยมันจะต้องมีมูดมันใส่อารมณ์ทางปากได้ดีมากมูดและโทนค่ะเอาทีที่สัญญกรรมดิสัญญกรรม แต่บางคนเนี่ยไปอ่านคำว่าสัญญกรรมเนี่ยก็เป็นคำชมเพราะเขาชอบสัญญกรรมนั่นหมายความว่าคนนั้นโตมาในสภาพแวดล้อมในมุมมองแบบนี้มองเรื่องนี้ในมุมมองที่ดีดังนั้นเวลาเราเห็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีปุ๊บอย่าไปโกรธอย่าไปโมโหให้ทำความเข้าใจว่าเขาโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นแล้วเขาก็มีคลังศัพท์แค่นั้นที่จะใช้กับบางสถานการณ์คือเขาไม่ได้ว่าคุณไม่ได้ว่าคุณคือสิ่งที่คนคนนึงพูดไม่ได้สะท้อนในสิ่งที่เขาพูดถึงนะแต่สะท้อนตัวเอง
อ๋อว่าเขาเป็นแบบนั้นค่ะเขามองเรื่องนี้เป็นแบบนั้นใช่ดังนั้นในสังคมที่มีคอมเมนต์มากมายโดยเฉพาะคอมเมนต์ด้านลบที่มีอยู่เยอะมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเนี่ยอย่าไปดึงมันเข้ามาตัดสินตัวเองอาจจะเป็นคำธรรมดาสำหรับเขาแต่เป็นคำแรงสำหรับคนอื่นก็ได้แต่เขาอาจจะไม่คิดว่ามันแรงเขารู้สึกเฉยๆกับคำนั้นยกตัวอย่างเช่นแก้วน้ำเนี่ยทุกคนมองมาที่แก้วน้ำบางคนก็จะบอกว่าใสบางคนก็จะบอกว่าไม่เต็มมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าแก้วน้ำนี่ใสหรือไม่เต็มจริงมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่ามันสะท้อนมุมมองของคุณมุมมองของคุณเฉยๆดังนั้นคำพูดไม่ได้สะท้อนคนอื่นแต่สะท้อนผู้พูดเองดังนั้นคุณพูดเราต้องเลือกการพูดดีๆใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเช่นแก้วน้ำตกค่ะแล้วเราติดนิสัยตะโกนว่าชิบหายแล้วมันปิดกั้นเห็นไหมคะพอได้ยินว่าชิบหายแล้วมันปิดกั้นทางออกทั้งหมดเลยมันสร้างความเสียหายใหญ่กว่าเดิมอีกเสียหายเพราะมันตกแค่นี้แต่พอตะโกนคำนี้ดูแย่กว่าเดิมดูแย่เลยชีวิตจะแย่ลงทันทีเหมือนเรื่องใหญ่ค่ะแต่บางคนถ้าอุ้ยแค่อุ้ยก็ไม่เท่าไหร่บางคนทำแก้วตกปุ๊บเมี้ยวเป็นคิ้วไม่มีความผิดมีเหรอเดี๋ยวมีเหรอคนมีมีใช่ไหมคะเป็นแบบอ้อน่ารักจังไม่มีใครมีความผิดเลยอันนี้มาโตมาจากครอบครัวที่พ่อแม่ซัพพอร์ตแบบอ้อไม่เป็นไรแมวอะไรเงี้ยเด็กคนนี้อาจจะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองผิดเลยทั้งชีวิตแมวผิดหมดค่ะใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้ถ้าพวกแก้วน้ำตกอุ้ยคุณพ่อช่วยก็จะรู้สึกว่าต้องให้คนอื่นช่วยตลอดเวลาใช่ก็ถ้าเรามองเข้าไปจริงๆอะนะคะในเชิงของภาษาศาสตร์เนี่ยมันสะท้อนทุกอย่างคุณพูดอะไรเนี่ยมันสะท้อนทุกอย่างมีคำแนะนำไหมแก้วน้ำตกคุณปอนจะพูดว่ามาช่วยกันเก็บดีกว่าค่ะเดี๋ยวนะผมนึกคำพูดแคปชั่นได้เยอะเลยอะสร้างภาพการแสดงเล่นเก่งเนาะอะไรอย่างนี้เห็นไหมคะพอเราได้ยินแบบนี้ปุ๊บอย่ามันไม่ได้หมายความว่าไม่ได้สะท้อนตัวคุณนะแต่สะท้อนสะท้อนผมเห็นไหมคะสังคมแห่งการวิพากษ์วิจารณ์จริงๆคุณไม่ได้วิจารณ์ใครเลยคุณวิจารณ์ตัวเองค่ะมองได้สองแง่หนึ่งการจะวิจารณ์คนอื่นมันจะสะท้อนตัวคุณถ้าคุณไปในทิศทางโหดร้ายชีวิตคุณก็จะไปในแบบนั้นค่ะมันก็แค่บอกว่าคุณไม่เหมือนคุณจะกดจิตตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะใช่ถ้าจะหยาบคายมันก็จะหยาบคายขึ้นไปเรื่อยๆจนคุณชินน่ะสองก็คือคนที่ถูกคอมเมนต์ก็อย่าไปคิดมากเพราะตัวคุณเป็นอย่างไรคุณควรจะรู้ดีใช่ค่ะใช่ใช่ไหมใช่ค่ะถูกป่ะถูกป่ะถูกมากค่ะดังนั้นการเลือกใช้คำอุ้ยเรามาช่วยกันเก็บดีกว่าค่ะขอคนละคอมเมนต์ขอคนละคอมเมนต์ใช่ค่ะสะท้อนสุดยอดโอ้โหเห็นนะคุณเป็นคนที่สุดยอดมากคอมเมนต์ก็สุดยอดใช่ค่ะโอเคนี่คือเรื่องที่มาฝากกันค่ะเลือกใช้คำดีๆเพราะคำที่คุณใช้จะนำคุณไปสู่ทิศทางที่คุณเลือกคำนั่นแหละค่ะขอบคุณน้องปอนมากทั้งสวยทั้งเก่งแต่ที่สำคัญดีด้วยสะท้อนขอให้คุณผู้ชมนอนหลับฝันดีนึกถึงคำพูดดีๆให้ติดปากให้ใช้เป็นประจำแล้วชีวิตจะดีดีต่อใจลาไปก่อนครับสวัสดีครับชื่อกลุ่มไลน์ของคุณชื่อไหนที่ประหลาดที่สุดไม่ค่อยมีชื่อประหลาดนะคะถ้าแบบแปลกที่สุดในที่มีก็น่าจะเป็นข้อมูลแน่นฟังดูเป็นเรื่องข่าวใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยเรื่องชาวบ้านล้วนๆอย่างเงี้ยค่ะมีคุณอยู่ในนั้น1ใน3มีอยู่ในนั้นอีก2คนนิสัยเดียวกันเดียวกันเลย